ราะนั้นในยุคนี้มันจะมีคนเริ่มละหลวงตาให้เขาฝึกเนี่ยเริ่มจะมีคนเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ในพรหมบัญโญอีกหลายคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว มันเป็นประโยชน์ไงสั้นถึงได้สวดมนต์เนี่ยมันเป็นฐานไงทำไมเราต้องทำอย่างเงี้ยมีใครก็ทำอ่ะถ้าไม่มีประโยชน์ในอนาคตหลวงพ่อท่านไม่ให้เราทำหรอกอย่างน้อยๆคนที่เข้าออกเข้าออกมาฝึกเนี่ยตามสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ย100คนมันได้สักคน2คนเนี่ยมันก็โอ้โหมันต่อไปยาวได้2คนนั่นน่ะแล้วไอ้คนสร้างเป็นไงล่ะถึงสวดมนต์นี่แหละหลวงตาก็เลยปิดเลยไงหยุดเลิกงานลาออกจากงานมาสวดมนต์อย่างเดียวเลยโลกไม่มีอะไรหรอกสนะเองอยากดีมีจนเองจะรวยข้างในมันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เองเรียนรู้เนี่ยไปไกลท่านบอกไกลไปหลายโอ้ยาวเลยถ้าฝึกจริงๆนะไหนก็มานะอธิษฐานเลย5ปีไม่ออกจากเนี้ยไหวไหมคนอยู่เนี่ยเขาจะมีงานอะไรกูก็ไม่ตื่นเต้นกูอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิวนเวียนแถวเนี่ยโอ้ถ้าทำได้เนี่ยใหญ่ทุกชาติแล้วทุกรู้ไปหมดแล้วรู้เรื่องตัวเองก่อนนะอันดับแรกเขาจะรู้เรื่องคนอื่นไม่ใช่รู้เรื่องตัวเองแล้วกูรู้ไปหมดแล้วแต่เรื่องคนอื่นนะเรื่องกูไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ทำยากหน่อยถ้าทนไปเรื่อยๆนะวันนี้ทนได้สาธุวันนี้กูทนได้เว้ยพรุ่งนี้มากูทนได้ทนได้ทุกวันทนได้ทุกวันสักปีหนึ่งมันไม่ต้องทนแล้วเนี่ยมันชินเริ่มชินแล้วไม่ต้องไปทนแล้วอ้าวใครมีอะไรถามใครจะโกนหัววันนี้ก็รีบโกนซะโกนคิ้วก่อนก็ได้เผื่อมีคนถามอ่ะมีคนถามเอ๊ะหนูโกนคิ้วทำไมอ้าวถ้าหนูไม่โกนแล้วพี่จะถามได้ยังไงล่ะประมาณนั้นแหละครับหลวงตาครับทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขานึกคิดจะทำอะไรหรือจะลงมือทำอะไรเนี่ยมันมักจะไปเหมือนว่าตรงใจกับคนอื่นหรือตรงกับสิ่งที่คนอื่นต้องการเนี่ยครับนี่แหละคำว่าได้ส่วนเราได้นะครับนี่คือได้นะแบบมันมากกว่าได้ตู้มากกว่านั้นอีกโอ้โหไม่ต้องให้พูดถึงหรอกจักรพรรดิอ่ะครับต้องถามอาจารย์ป้องในยุคนี้พลังงานไหนมากที่สุดอ่ะจักรพรรดิใช่ไหมล่ะครับกับโพธิสัตว์ที่เต็มครับเออถ้าจิตเรามีสายใยกับท่านเยอะๆล่ะครับเป็นหนึ่งเดียวเปอร์เซ็นต์เยอะๆล่ะไม่รู้อะไรเป็นไปได้ยังไงเราครับหวยเนี่ยบอก10งวดข้างหน้าก็ได้โอ้แต่เรายังไม่ถึงนะครับหลวงตาก็ยังไม่ถึงนะอย่าถามนะหวยอ่ะหลวงตาบอกตามป้ายทะเบียนรถนะครับยังงั้นได้อยู่เพราะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เรานึกคิดจะทำหรือจะอะไรก็แล้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้นึกคิดขึ้นมาเองมันเป็นการความรู้สึกที่มันขึ้นมามันขึ้นมากระทบเราแต่มันก็ไปตรงกับคนที่เขาต้องการอยู่พอดีถูกคนที่สวดมนต์ตลอดเวทบ่อยๆเนี่ยไม่ห่างไปเนี่ยคือคนที่เปิดเครื่องครับเปิดจิตอ่ะเปิดจิตอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับเปิดอยู่กับจักรพรรดิเปิดอยู่กับหลวงปู่คืออารมณ์เสียเขาก็เปลี่ยนมาอยู่กับหลวงปู่ไงเออครับทีนี้ไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีมันมาจากคนอื่นมาจากคนอื่นใช่เหมือนเขาบอกเขาคิดเรื่องนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่แล้วเราก็ทำให้เขาเราก็ให้เขาพอดีถูกประมาณนั่นแหละครับนี่ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยได้อะไรในการสวดพิสูจน์ได้ยังไงคืออย่างนี้แหละอันนี้คือเขาเรียกว่าจิตมัน
เชื่อมถึงกันหรือเรียกว่าโทรจิตหรือเรียกว่าทิพยอำนาจหรือเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกครับที่รับความรู้สึกความรู้สึกที่รับความรู้สึกจากที่ว่ามนุษย์สัตว์วิญญาณแต่คนสองคนนั้นต้องขึ้นกระแสเดียวกันมันคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันใช่มันเป็นขายเดียวกันประมาณนั้นเหมือนคนจะมาหาตู้เนี่ยไปเยี่ยมตู้ดีกว่าซื้อกาแฟดีกว่าตู้ก็ชินละโอ้ยวันนี้ใครกินกาแฟอะไรประมาณนี้โผล่ปุ๊บมากาแฟมาด้วยนะตื่นเช้ามา8โมงมีสตาร์บัคมาเลยครับถูกต้องนะอย่างนั้นสั่งงั้นน่ะโอ้โหใช่ขึ้นของความคิดเนี่ยมันก็เหมือนพวกนี้แหละเป็นเครื่องเข้าใจมั้ยมันครบองค์ประกอบเป็นเครื่องที่ครบองค์ประกอบครับรูปกำนามกายกับใจเนี่ยใช่มั้ยเครื่องรับเครื่องรับมาทางหูจมูกลิ้นกายครับจากรูปรสกลิ่นเสียงเครื่องส่งก็ส่งไปตามนั้นแหละอ๋อครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราต้องทำอันนี้ทำไมต้องซื้ออันนี้ทำไมแต่มันไปตรงใจเขาพอดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับมันสนุกนะนะฝึกกรรมฐานจริงๆแล้วสนุกนะครับมันจะไม่ขี้เกียจหรอกมันสามารถจัดบังคับให้คนเดินซ้ายเดินขวายังได้เลยบังคับให้มันได้แสดงว่ามันเป็นคนเหม่อลอยเหม่อลอยคนไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกูจะไปไหนก็ไปแล้วประมาณนี้แหละคนที่บังคับต้องมีกำลังมากกว่าคนที่ถูกบังคับใช่คนที่มันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะมันชีวิตไม่แน่นอนนั่นน่ะเราสามารถฝึกแล้วบังคับให้มันเดินไปไหนก็ได้งั้นน่ะครับไม่ใช่บังคับเลยทุกคนนะประมาณเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นกับไอ้นี่ดีไหมเนี่ยประมาณนี้แหละครับมันเป็นการพิสูจน์เฉยๆไม่มีอะไรทีนี้อย่างการที่เราพูดถึงคนคนหนึ่งหรือนึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยหลวงตาแล้วมันมีอาการเกิดขึ้นที่เราแล้วก็คนที่อยู่ที่เราอยู่ด้วยอาการเช่นเพราะว่าประมาณว่าอยู่ๆก็ขึ้นไส้อยู่ๆก็เวียนหัวอยู่ๆก็หาวก็เลอโดยการที่เรานึกถึงคนคนเนี้ยเขาป่วยอาการที่เขาป่วยครับมันจะมาอยู่ที่ขึ้นก็แสดงว่าคนที่ป่วยน่ะมันเป็นขึ้นเดียวกับเราคือเป็นญาติเราเป็นอะไรเราในอดีตครับเป็นผู้ได้มีพระคุณต่อกันประมาณเนี้ยพอเรานึกถึงคนนี้แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็มาให้เห็นประมาณนั้นแต่พอเราเจอเนี่ยอาการก็ไม่มีแล้วครับไม่มีเพราะตอนที่มีอาการเราก็แผลให้เขาไปแล้ว นี่คือที่เราสวดทุกวันเนี่ยอาการจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าหลายๆคนนะครับบางทีคนเดียวก็เป็นมันเป็นประโยชน์นะทุกเป็นประโยชน์มากนะถ้าเข้าไปถ้าไม่หยุดเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะมหาศาลนะฮะเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้สวดมนต์ตลอดแต่ก็ว่าเราก็อารมณ์ปกตินี่ขนาดไม่สวดตลอดนะเนี่ยยังมีอาการถ้าสวดตลอดแล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้ขึ้นมันจะอยู่ตลอดละครับจิตเราก็สว่างตลอดนะแล้วที่หลวงตาบอกว่าให้เราทรงอารมณ์ให้ต่อเนื่องใช่เพราะอารมณ์ดีเนี่ยขึ้นของความดีมันก็มาหมดเราเดินไปไหนความดีในโลกเนี่ยก็แถวนั้นออกมาหมดนะครับความไม่ดีไม่มาแถวนั้นมันเป็นขึ้นเดียวกันครับแล้วความรู้ความดีในบริเวณแถวนั้นมันทำอะไรเราก็จะรู้ไปด้วยนะครับจะมีความรู้สึกไปด้วยโอ้ยครูบาอาจารย์ในอดีตเขาก็ฝึกกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับในเขาฝึกหรอกเขาฝึกกันตลอดชีวิตนนไม่ใช่ฝึกวันสองวันหลวงปู่ท่านพ่อหลวงพ่อท่านบอกเองต้องฝึกตลอดชีวิตแหละห้ามเลิกห้ามหยุดฝึกจนตายนั่นแหละเวลาเองตายเองก็ฝึกไม่ได้แล้วมันก็กอกลับแล้วเพราะอย่างอารมณ์ดีนะครับเราก็ไม่สามารถอารมณ์ดีได้ทั้งวันมันจะมีช่วงที่แบบอารมณ์แบบเฉยๆบ้างอารมณ์แบบปกติบ้างอันนี้ก็คืออารมณ์ดีอยู่ในคลื่นนะคืออารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ขุ่นอารมณ์เศร้าอารมณ์หงุดหงิดอะไรพวกเนี้ยไม่ให้มันลงไปในคลื่นที่มันเสียเสียละกันครับมันอยู่กลางๆความรักคู่รักนะครับหลวงตาเขาถามว่าคนเราเนี่ยหลวงตาจำเป็นต้องมีคู่รักไหมจำเป็นต้องมี
ความรักไหมนะอ๋อมีที่รักตัวเองให้มากๆคือคู่รักกับความรักต่างไม่เหมือนกันคู่รักก็คือคู่ผู้ที่เพิ่มพลเมืองมนุษย์นะคือคู่ที่เสพเพราะส่วนใหญ่คนคิดว่าการมีคู่รักเนี่ยมันคือความสุขเราเลยต้องมีคู่มันคือความสุขมันคือความสมบูรณ์คนโบราณเขามีความรักเพราะเวลาแก่จะได้ดูแลกันดูแลกันเออสมัยนี้ยังไม่แก่กูก็ไปก่อนมึงแล้วล่ะมีใครดูแลกันคือวัตถุมันเจริญยุคมันเปลี่ยนไปครับยุคโบราณเนี่ยเขาแต่งงานเขาอยู่จนโอ้ไม้เท้ายอดทองบางคนต้องรอเผาด้วยกันด้วยโอ้ครับญาติน้องตามีหลายคู่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเวลากูตายต้องรอเผาด้วยกันด้วยเอาศพมันรอตายก่อนนะรอที่ไหนครับที่บ้านก็บ้านนั่นแหละแล้วก็นอนไม่ก็ที่วัดเขามีที่ไว้ศพอ๋อครับเวลาตายพร้อมกันเขาก็จะมาเผารวมกันไปด้วยกันใช่เผาโรงเดียวกันหรือเปล่าอาจจะโรงเดียว มันก็ติดกันนะทุกเมื่อก่อนเขาเผามันเผาไม่มีเมนเข้าใจไหมเผาทางแจ้งประมาณนั้นแหละมันก็จะมีคนโบราณนะเดี๋ยวนี้คงยากยากครับตัวใครจงมันนะเนี่ยครับผู้หญิงก็ใหญ่ผู้ชายก็ใหญ่ทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคู่รักอ่ะอย่าไปสนใจรักตัวให้มากรักตัวเองมากใช่ถ้ารักตัวเองก็จะไปคบกับความทุกข์นะถ้ารักตัวเองอ่ะคือคนที่รักตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองได้คือคนไม่มีอารมณ์ทุกข์ครับถ้ามีทุกข์ก็คือทำร้ายตัวเองไงรักตัวเองได้คนอื่นก็รักเราเชื่อจริงหรือเชื่อผมเชื่อจริงเพราะขึ้นจากเราใช่มันก็ไปดึงขึ้นเหล่านั้นมาเราเห็นแล้วมันไม่ได้มีอะไรครับมีความรักไงครับเพราะเรารักตัวเองเนี่ยเราก็รักคนอื่นได้ไงคนอื่นกับเราเนี่ยมันก็เหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันตรงไหนอ่ะครับโอ้เส้นผมบางภูเขาเนาะครับผมเมื่อไหร่ที่เราขาดในการรักตัวเองต่อให้เราจะไปรักใครก็แล้วแต่มันก็ไม่มีมันก็จะผิดหวังอยู่ล่ำไปถูกไม่รู้ว่าเราเดินไปไหนคนอยากอยู่ใกล้ๆเราแสดงเรารักตัวเองครับเพราะขึ้นของความรักใช่ไหมครับทำไมการภาวนามันถึงทำให้เรามีเรื่องราวพวกนี้หรือพัฒนาเรื่องพวกนี้ได้ครับนะอ้าวเราภาวนาอะไรล่ะไตรสรณาคมครับมันมีโลกธรรมเอาจักรพรรดิเอากลัวจะเป็นจักรพรรดิท่านก็มีโลกธรรมครับใช่ไหมล่ะแต่ท่านยังไม่ได้เป็นพุทธะแค่นั้นเองสมบูรณ์ด้วยโลกธรรมครับข้อมูลอยู่ในนั้นเสร็จทั้งโลกและธรรมครับมันจะไปคิดยากอะไรนะเออส่วนหนึ่งเรื่องการรักตัวเองมันมาจากที่หลวงตาให้เราเมตตาบ่อยๆให้เราแผ่บ่อยๆถูกไอ้ตัวนี้มันช่วยใช่ไหมครับช่วยมากเลยฮะถ้าเราแผ่บ่อยๆแผ่บ่อยๆด้วยเนี่ยมันจะไปไม่ไปจะไปสนใจเราแผ่แล้วมันได้ไหมเองอย่าไปสนใจทั้งหมดสนใจว่าเองแผ่ทุกครั้งเองมีเมตตาตัวเองทุกครั้งนานๆเข้าเองจะสัมผัสได้เองเพราะอย่างการที่เรามาสวดมนต์ทำกรรมฐานนะครับการทีนี้การคือคนที่เราอยู่รอบๆนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่พอเรามาสวดมนต์เรื่อยๆมาทำภาวนาเรื่อยๆทำไมเราถึงอยู่กับคนอื่นเหมือนไม่ค่อยได้นะครับมันไม่ได้เพราะเราไม่ชอบอารมณ์ทั้งโลกเพราะเราเคยผ่านมาแล้วครับมันก็จะมีอารมณ์ทั้งโลกมันก็จะมีความรู้สึกทั้งโลกมันจะมีชีวิตทั้งโลกอ่ะถ้านี่มันก็ไปกินเหล้ากันไปเฮฮาร้องเพลงกันอ๋อใช่ครับเราออกมาแล้วไงออกจากคลื่นนั้นมาแล้วออกมาแล้วอ๋อเราออกมาแล้วเราจะเข้าไปเหรอเพราะเมื่อก่อนอยู่เราอยู่คลื่นเดียวกันกับเขาใช่ก็เลยไปด้วยกันได้ถูกทีนี้เราออกมาแล้วจิตเราพัฒนามาแล้วเนี่ยครับเราอยากไปไหมล่ะมันก็เหมือนไม่อยากไปแล้วก็ประมาณนั่นแหละครับถ้าเราอยากไปแสดงว่าเรายังมีคลื่นนั้นอยู่
ถ้าเราไม่อยากไปแสดงไม่ใช่แล้วเราไม่ไปแล้วเพราะเมื่อก่อนยังไปสนุกเฮฮากับเพื่อนได้กับแฟนกับคนรักได้ทีนี้มันเริ่มไม่อยากไม่ไปมันก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้นถูกทะเลาะกันแน่นอนเลยชวนแล้วไม่ไปไงปีที่แล้วยังไปอยู่นะมีอะไรหรือเปล่าผิดปกติอะไรหรือเปล่านอกใจฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกต้องมันมาหมดแหละคือระดับของจิตมันไม่เท่ากันแล้วถูกมันจำเป็นต้องอีกคนก็อยู่วัดอีกคนก็อยู่บ้านไงต้องแยกกันแล้วล่ะแยกกันแล้วส่งเงินมาให้ฉันละกันใช่แล้วอย่างถ้าเกิดคนที่เขามีครอบครัวอยู่เนี่ยหรอกนะถ้าอยากจะบรรลุธรรมในชาตินี้เนี่ยคนมีครอบครัวบรรลุธรรมได้ไหมทิ้งเลยมันต้องทิ้งทั้งหมดถึงจะบรรลุครับทิ้งหมดเอาแบบโอ้ฉันไม่อยากเกินแล้วแต่ฉันก็ยังมีลูกมีสามีมีภรรยาอยู่นะอยู่กับเขาก่อนนะฝึกไปด้วยกันนะฝึกไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ออกมาเองฮะถึงเวลาก็ออกมาเองก็เหมือนแบบพระไตรปิฎกก็มีนี่ผัวเมียเมียไปวัดตลอดเมียไปโน่นเลยเข้าขึ้นธรรมะเลยไม่นอนกับผัวแล้วบางคู่กับผัวไปไม่นอนกับเมียแม่ก็สงสัยใช่ไหมผัวก็สงสัยมึงไปไหนวะไม่ทำหน้าที่บอกฉันไปวัดบ่อยประมาณนั่นแหละมันก็ต้องแยกกันบางคู่ต้องแยกเพราะสุดท้ายช้าเร็วทุกคนก็ต้องแยกจากกันนะครับแยกเป็นก็แยกตายไม่แยกเป็นก็แยกตายใช่ไม่มีใครอยู่กันด้วยเจอกันก็ชาติหนึ่งบางคนไม่ถึงชาติด้วย10ปีกูก็แยกมึงแล้วครับบางคน 3-4 ปีก็แยกไปเรื่อยๆกลัวจะเสียชีวิตมีเป็น10ครับโอ้ยุคนี้นะครับ เห็นชัดๆไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรเห็นชัดๆเลยแสดงว่าความไม่เที่ยงไงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงว่าเพราะฉะนั้นรักเราเยอะๆครับรักตัวเองเยอะๆก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นทุกข์อะไรมากมายเพราะอย่างกายแยกจากกันไปแล้วแต่ใจมันยังไม่แยกสักทีเนี่ยครับอันนั้นถ้าเรียกว่าติดยึดติดใช่ยังเป็นของฉันอยู่นะเป็นของผมอยู่นะอันนี้คือเรียกว่าสายใยกรรมอย่างนั้นถูกมันดึงกันไว้ครับถูกมันติดมันติดคือแก่ไม่ออกถ้าแก่ออกก็คือไม่ติดอันที่นี้อย่างถ้าเกิดมีฝ่ายหนึ่งยึดอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาปล่อยไปแล้วครับนั่นก็อีกคนไปแล้วอีกคนยังติดอยู่อ๋อยังติดเกาะอยู่อีกคนไปข้ามไปแล้วครับเราจะเพศไหนล่ะคนที่ติดก็เป็นทุกข์อ้าวก็ถูกติดอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละครับถ้าคิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็ไม่เป็นทุกข์ครับแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราถูกเราไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเลยไม่ร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราเราจริงๆคือจิตเราตัวเราครับเป็นหมอฟันเนี่ยหลวงตาหมอฟันทีนี้ฟันผุนะครับไอ้แมงกินฟันมันมีชีวิตไหมครับมีแล้วเราไปรักไปทำร้ายมันมันเป็นบาปไหมจะมันจะทำร้ายเราหรือเราจะทำร้ายมัน จะเอาชีวิตมันแล้วชีวิตเราอ๋อรักษาแมงไว้เออตายกู ตายอันนี้เราช่วยคนไข้ให้หายเจ็บถูกเราเป็นได้บุญถูกประมาณนั่นแหละแล้วไอ้แมงกินฟันนี่มันเกิดมาเพื่ออะไรนะมันมีประโยชน์มันเกิดเพื่อกินฟันไงตัวมันเป็นเชื้อโรคที่กินฟันโดยเฉพาะไปเอาเชื้อโรคอื่นมาฟันมันก็กินไม่ได้มันชอบกินฟันเพราะฟันมันไม่แข็งฟันเนี่ยมันแข็งเพราะไอ้โรคกินฟันมันต้องแข็งมันต้องมีปากที่แข็งร้ายกาจมากครับใช่โรคในมนุษย์เนี่ยบางโรคก็กินกระดูกกินของแข็งบางโรคก็กินของน้ำบางโรคก็กินของกินเนื้อกินหนังอะไรวะเนี้ยโอ้ยอย่างนี้ในร่างกายเราก็มีสิ่งมีชีวิตเพียบเยอะแยะไปหมดโอ้เยอะเลยตุ๊เราไม่อยู่คนเดียวนะหลวงตาไม่โอ้มันมี
ตัวอะไรแย่ๆอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีทั้งดีหรือไม่ดีถ้าไอ้ตัวไม่ดีมันก็กินธาตุเราถ้าตัวมันดีมันก็ไม่กินครับมันกินเฉพาะของเสียอยู่ในร่างกายเราอธิษฐานยังไงครับหลวงตาให้ประสบความสำเร็จครับอธิษฐานบ่อยๆเลยอธิษฐานบ่อยๆอธิษฐานแล้วต้องทำนะครับไม่ใช่อธิษฐานแล้วกูก็ไม่ทำเนี่ยมันจะสำเร็จเหรอบอกโอ้ยจะปลูกบ้านอธิษฐานปลูกบ้านจะคิดจะปลูกบ้านไม่ปลูกสักทีมันจะสำเร็จไหมมันไม่สำเร็จหรอกต้องลงมือทำด้วยใช่อยากสงบอยากมีความสุขแต่ก็ขี้เกียจสวดมนต์อยู่นะครับเอาไม่เป็นไรมานอนนอนที่ยางงามนี้ก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้มันได้ยินเสียงอยู่นอนเลยให้สงบเลยนอนทั้งวันเขาก็ไม่ว่าอะไรสงบแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมออกมากินข้าวกันแล้วกัน สงบแน่นอนถ้าอยากสงบมาครับไม่มีใครไปยุ่งด้วยหรอกนอนที่ไปกลางเต้นไกลๆก็ได้การที่เราฟังเสียงสวดกับการที่เรานั่งสวดหรือสวดออกเสียงมันเท่ากันนะถ้าคนฉลาดหน่อยมันเท่ากันใช่ครับเวลาเรานอนฟังเสียงสวดเนี่ยครับเราตามคลื่นเสียงสวดเข้าไปเนี่ยเราก็พิจารณาชีวิตเราตามไปด้วยเราพิจารณาเรื่องเราอะทุกเรื่องที่มันติดขัดอะนั่นนะพิจารณาบ่อยๆสวดไปเรื่อยๆฟังไปพิจารณาบ่อยๆเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันจะคิดออกไอ้บทสวดนะมันเพราะเราคิดอยู่ในคลื่นบทสวดถูกมันมีทั้งคลื่นโลกและธรรมไงบางทีเราคิดหัวแตกก็คิดไม่ออกหรอกต้องใช้บทสวดต้องใช้คำภาวนาต้องใช้การสวดหรือต้องฟังการสวดแล้วก็พิจารณามันถึงจะคิดออกนั่นเขาจะมานั่นหลวงพ่อท่านจะให้สวดมนต์ทำไมล่ะครับไม่ใช่ไม่รู้จะไปไหนฮะไหนไหนว่าอยู่ยังงามนะไม่ต้องทำอะไรมีอาหารมีที่อยู่อาศัยกูยึดเลยนะไม่ใช่นะแก่มานะท่านไปฝึกถ้าแก่มาลำบากนะไม่มีใครดูแลนะครับคือเราต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมถูกไหนไหนก็มาฝึกเพื่อต้องการให้มีชีวิตปกติคือแก่มาไม่เดือดร้อนอ่ะแก่มาไม่เดือดร้อนใช่แล้วอย่างที่มาฝึกกันเนี่ยหลวงตาเราจะรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมันพัฒนาแล้วหรือเพิ่มระดับแล้วหรือรู้ดิอะไรเป็นตัวเครื่องวัดนะหลวงตาตัวเองนั่นแหละตัวเองใช่ครับอารมณ์ตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงเวลาเจอทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นยังไงอ่ะครับมันอยู่เหมือนเดิมไหมอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ไม่ดีครับเพราะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยวันหยุดยาวเมื่อไหร่เขาบอกเขาก็จะชวนเพื่อนมาตามสาขาหลวงตาแล้วเมื่อก่อนก็จะชวนกันไปเที่ยวไปทะเลไปภูเขาไปน้ำตกโอ้ฉลาดมากเลยไม่เพิ่มทางโลกครับอย่างน้อยๆมาเพิ่มพุทธมนต์เข้าไปเนี่ยอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นสักนิดสักหน่อยก็ยังดีปีละครั้งก็ยังดีคิดได้ปีละครั้งสิบปีอาจจะออกมาได้ครับก็ค่อยๆก่อนใช่ไหมครับใช่เพราะมันรู้สึกว่ามันได้พักมันได้สบายจริงๆเพราะบางทีมันไปเที่ยวยังกลับมาก็เหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับอ้าวไปบันทึกไม่ใช่ไปพักก็ต้องพักผ่อนนะพักที่ไหนกินเบียร์กินไวน์กินร้องไม่หลับไม่นอนเลยสว่างยันเช้าพักผ่อนนะมันไม่ได้พักไม่ผ่อนเลยนะครับไม่พักจริงๆคือนี่แล้วมาสวดมนต์เนี่ยพักไม่ผ่อนเลยครับเผลอๆไปทำงานไม่ได้อีกป่วยอีกเอ้าป่วยอีกครับเขาบอกไปพักไม่ใช่ครับมันไปเพิ่มอารมณ์ทางโลกได้เวลาแล้วครับ
อ้าวหายใจก็ลึกๆฟังแล้วก็ฟังแล้วก็รู้ไหมเนี่ยจะทำไม่ทำกันเองใช่ไหมเอาหายใจไปลึกๆลมใช้ลมปรับน้อมไปหลวงปู่น้อมไปหลวงพ่อท่านจะมาพร้อมกับกำลังจักรพรรดิน้อมมาที่เรากำหนดไปโลกธาตุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันอัญเชิญแจ้ภูมิทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดส่วนพร้อมกับเรานะฮะพุทธังชีวิตังเมปุชเมธัมมังชีวิตังเมปุชเมสังฆังชีวิตังเมปุชเมพุทธังวันธามิธัมมังวันธามิสังฆังวันธามิครูปัชฌาอาจาริยคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิกขาคุณังวันธามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยามัชฌปมาทัฏฐานาเวร
สิกขาปาทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปาทานิสมาธิยามิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะระหะทานาดังกะโรมิธัมมังอะระหะทานาดังกะโรมิสังฆังอะระหะทานานังกะโรมินะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยโยโทโสโมหะจิตเตนะพุทธัสสะมิงปาปะกะโตวายาขะมะทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธัมมะสะมิงปาปะกะโตมายาขะมะทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคัสสะมิงปาปะกะโตมายาขะมะทะเมกาตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะ
ชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวานิจมหาเถรังอะหังวันทามิคุระโตอะหังวันทามิคาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปูชิมิยังโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนายังมานิลกภรักสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลิจมหาเถรังอะหังวันทามิคุระโตอะหังวันทามิคาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปูชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนายังมานิลกภรักสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลิจมหาเถรังอะหังวันทามิคุระโตอะหังวันทามิคาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปูชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนายังมานิลกภรักสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ
านีนพรัตน์ศีสามัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาปัจจิทานังวารังคันธังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายันมานีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายันมานีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายันมานีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายันมานีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาทิทานังวารังคันธังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหั
ยะธัมมุนโณนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาปัจจิทานังวารังคันธัมสีวาลิจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายะมานีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาปัจจิทานังวารังคันธัมสีวาลิจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายัญมานีนพรัตศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาปัจจิทานังวารังคันธัมสีวาลิจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมิยะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายัญมานีนพรัตศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาปัจจิทานังวารังคันธัมสีวาลิจะมหาเถรังอะหังวันทา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัตถิทานังวารังคันธังสีวาลิจัมมะเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายะมานีโลภะระสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัตถิทานังวารังคันธังสีวาลิจัมมะเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายังมานีโลภะระสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัตถิทานังวารังคันธังสีวาลิจัมมะเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายังมานีโลภะระสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัตถิทานังวารังคันธังสีวาลิจัมมะเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูชิมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายังมานีโลภะระสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัตถิทานังวารังคันธังสีวาลิจัมมะเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมะ
ัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายัญมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมข้างนอกข้างนอกมีข้าวต้มอารมณ์ดีนะครับข้าวต้มนะครับร้อนๆ นะครับก่อนนอนนะครับข้าวต้มหมูบะช่อหอมๆนะครับ